บัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดหากผู้ประสบภัยจากรถไม่มีผู้ใดรับผิดชอบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยช่วยคุณได้กฎหมายกำหนดให้มีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นเพื่อจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีประกันภัยพรบ.และเจ้าของรถไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบ 2. ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ไม่อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถได้แก่ถูกยักยอกช่อโกงกันโชคลักทรัพย์รีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์และได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้ว 3. ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถไม่มีประกันภัยพรบ 4. ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ชนแล้วหนี 5. ประสบอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัยพรบแต่บริษัทประกันภัยไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบ 6. ประสบอุบัติเหตุจากรถที่กฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องทำประกันภัยพรบเช่นรถราชการรถทหารแต่ทั้งนี้ในปัจจุบันในทางปฏิบัติรถเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้มีการจัดทำประกันภัยพรบเพื่อบริหารความเสี่ยงไว้แล้วและเมื่อกองทุนได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไปแล้วกองทุนจะไปไล่เบี้ยเรียกเงินคืนพร้อมเงินเพิ่ม 20% ของจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ได้จ่ายไปจากเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพรบ.หรือจากบริษัทประกันภัยหรือจากผู้กระทำผิดแล้วแต่กรณีและหากบุคคลดังกล่าวไม่ยอมจ่ายเงินคืนกองทุนจะดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำเงินมาคืนกองทุนต่อไปเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเจ้าของรถทุกคนควรทำประกันภัยพรบ.ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ